บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรภิกขุทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงคุณของธรรมสองอย่างสองอย่างเป็นอย่างไรคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมและความเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนในความเพียรภิกขุทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกขุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาทธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมก็เป็นสิ่งที่เรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาทภิกขุทั้งหลายถ้าแม้เธอทั้งหลายจะพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกขุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จักทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้นด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ต่อการไม่นานเลยภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล